ตามโบราณเขาว่ากันว่างูเนี่ยเรียกว่างูใหญ่มีเขาเรียกว่ามีพิษพิษของเขาก็คือพิษทางใจใจก็จะมีความดุแล้วก็มีความโกรธเกลียดคนง่ายมีอารมณ์มักโกรธง่ายมักฉุนเฉียวง่ายมักโมโหง่ายไม่ชอบใจง่ายอิจฉาริษยาง่ายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามีพิษเยอะคือความอ่อนไหวของจิตที่ยังมีความกระทบอะไรแล้วไม่สามารถอดทนได้ดีจิตก็จะมีการแสดงอารมณ์ในลักษณะของรุนแรงแต่ว่าไอ้ความรุนแรงมันก็จะไปกระทบให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนไอ้กรรมเหล่านี้มันไม่ได้กรรมทางใจงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกรรมทางใจมากกว่ากรรมทางกายไอ้นี้เธออย่าเพิ่งเชื่อฉันนะฉันพูดเรื่องนิทานให้ฟังไอ้กรรมทางใจคือว่าจิตเขาจะเป็นคนมักคอยคิดคอยเกลียดคอยไม่ชอบใจคอยรู้สึกอิจฉาริษยาคอยกระทบอะไรสิ่งที่ไม่ชอบก็มักจะแสดงความเกลียดความกราดหรือความโมโหง่ายอย่างนั้นนะเรียกว่าจะว่าเจ้าอารมณ์ก็น่าจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ว่าคนเจ้าอารมณ์บางคนก็ไม่ได้เป็นงูนะเป็นยักษ์ก็มีแต่งูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขามาเกิดเป็นงูด้วยพิษของจิตใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองในลักษณะของเกิดปฏิฆะง่ายเขาก็ว่างูมีพิษพิษของเขาไม่ได้ว่าพิษพ่นมาให้เราเจ็บปวดรวดร้าวนะเขาหมายถึงพิษที่มันเกิดจากจิตใจที่มันยังเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนมันทำให้คนเนี่ยมีความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าว่างั้นนี่เรื่องของเรื่องคือว่าคนที่มีจิตอย่างที่พูดในฟังเนี่ยเขาตายแล้วก็เลยมากลายเป็นงูใหญ่ตัวเขาสีดำรูปร่างนั้นใหญ่โตมากเลยพอมาบังเกิดในที่ที่ห่างจากผู้คนแล้วเขาก็มีความหมกมุ่นด้วยความคอยคิดคอยไม่ชอบใจไม่ว่ามีสัตว์หรือไม่มีใครมาวุ่นวายในอนาบริเวณที่เขาอยู่นะจิตมันจะคอยคิดมันไม่เคยสงบอ่ะใจไม่มีวันสงบเลยอ่ะคอยคิดคอยเกลียดคอยไม่ชอบใจใครมาทำอะไรในอนาบริเวณที่อยู่ใกล้ๆที่เขาอยู่นะเขาจะแสดงสิ่งที่เขาเรียกว่าความชั่วร้ายของเขาออกมาคือส่งเสียงฟ้องเขาไปนะขับไล่สิ่งต่างๆไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาจะโมโหตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยมันมีเขามีเทวดาองค์หนึ่งก็มาจุติเทวดานะก็เป็นเทวดาอยู่แล้วก็มาจุติเกิดมาอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่งูใหญ่อยู่แต่เกิดเป็นกระแตคราวนี้เธอก็จะดูระหว่างกระแตกับงูใหญ่ว่าใครจะชนะกระแตเขาเป็นเทวดาเขามีฤทธิ์เขาแปลงกายลงมาที่ว่าจุติเขาแปลงกายมาเป็นกระแตเพราะเขาต้องการจะมาปราบคนที่เรียกว่าคนที่เคยเป็นแม่เพราะว่าแม่คนนี้จะเป็นคนที่ไม่เคยมีความสุขในสมัยเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยมีความสุขเลยคอยจะคอยจับจ้องเกลียดชังสามีของตัวเองคอยจะคอยเกลียดชังพี่ชังชิงชังน้องที่เหมือนกับมาทำลายความสุขของเขานะคือใครก็ตามที่มาขัดขวางความสุขของเขาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ชอบแล้วก็จะทำร้ายด้วยคำวาจานะแต่ไม่ได้ลงไม้ลงมือนะแต่ว่าวาจาของเธอจะมีวาจาคอยเสียดสีวาจาพูดกันแนะกันแหนวาจาที่ให้ร้ายอย่างนี้ตลอดพอเธอตายจากความเป็นคนเธอก็มาเป็นงูใหญ่ส่วนลูกชายตายจากความเป็นคนไปก็เป็นเทวดาแล้วก็มีฤทธิ์มากเพราะว่าสมัยท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านชอบที่จะไปปฏิบัติเข้าสมาธิจิตสำรวมจิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆเหตุเพราะว่าความบีบคั้นทางด้านจิตใจในสมัยที่อยู่กับมารดาเนี่ยมันถูกบีบคั้นตลอดนั่นก็เลยไม่มีทางออกไอ้ขั้นจะพูดวาจาตักเตือนผู้เป็นมารดาก็พูดไม่ได้เพราะว่านี่คือแม่ความกตัญญูของคนเป็นลูกเขามีใช่ไหมก็ต้องอดทน
เวลาอดทนเขาไม่มีทางออกเขาก็เลยไปนั่งเข้าสมาธิสงบระงับพยายามลืมเรื่องทั้งหลายที่มันกระทบใจอ่ะแล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่กับความสงบว่างๆจนจิตเขาเริ่มเพลิดเพลินอยู่กับความสงบเป็นระยะหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าการนั่งทำสมาธิเขาจะไม่มีอุปสรรคบางทีผู้เป็นมารดาไม่เห็นเข้าก็ว่ากันแน่กันไหนเอาเข้าหนีงานบ้างไม่ช่วยงานบ้างอะไรไอ้นู่นนี่ก็จะว่าไปนะเธอผู้เป็นลูกก็ไม่กล่าวโทษโจทย์ความผิดของแม่อะไรหรอกผู้เป็นมารดานะก็ปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นไปเพราะว่าก็สงสารในความสงสารของลูกที่มีต่อแม่ก็มีอยู่ความที่เห็นแม่เป็นอย่างนี้ก็น่ายิ่งน่าสงสารใหญ่เพราะว่าเธอไม่สมหวังในความรักบ้างเธอไม่สมหวังกับสิ่งที่เธออยากได้บ้างอย่างนี้ไม่ว่าอยู่กับพ่อแม่คือตากับยายนะเธอก็รู้สึกว่าเธอไม่สมหวังในสิ่งที่เธอได้อะไรจากพ่อแม่ของเขามานักอยู่กับสามีก็ไม่สมหวังไม่ได้รับความรักหรือความเมตตาจริงจังจากผู้เป็นสามีมากนักเธอก็รู้สึกว่าถูกบีบคั้นด้วยตัวของเธอเองเนี่ยมันโดดเดี่ยวมันไม่มีที่ระบายเธอก็ระบายกับลูกของเขาสิลูกเขาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวก็ลงและลงได้ถ้อยคำวาจารุนแรงบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปติไปโมโหไปก็เก่าวาจาแรงๆก็ไปนะคนเป็นลูกเขาเลยมีจิตเมตตาสงสารผู้เป็นมารดาก็ไม่โต้ไม่เถียงอะไรก็นิ่งพยายามที่จะนิ่งแล้วก็เงียบเอาไว้จะหนักเข้ามันไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็เลยอาศัยไปนั่งโคนต้นไม้ริมน้ำแล้วก็มองกระแสน้ำบ้างละทำจิตให้ว่างเหมือนอากาศบ้างละก็เช่าอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็นิ่งสงบลงไปหลังจากความตายก็ได้อาศัยบุญที่เขามีความกตัญญูกับแม่เขาความที่เขามีจิตสงบระงับจากนิวรณ์ได้ดีอุปการที่สามเขาก็เป็นผู้ที่คอยอุปการะดูแลแม่เขายามที่แก่ไม่ว่าแม่เขาจะขี้โมโหขี้บ่นขี้จะพูดอะไรรุนแรงเขาก็พยายามทำทุกอย่างเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ทำทั้งหมดนะถึงแม่จะทีนี้ก็สะบัดไม่ชอบใจมันที่กัดด่าก็ว่าเธอก็ไม่อะไรได้แต่รู้สึกว่าสงสารเพราะว่าแม่โดนสภาพใจที่ถูกบีบคั้นมาเยอะก็เข้าใจว่าเขาคงไม่มีที่พึ่งอะไรจึงได้แต่ระบายความรู้สึกที่คับแค้นใจออกมามีอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็กลายเป็นโรคทางใจอ่ะเขาเรียกว่าจิตมันคิดอยู่จนชินนะหมกมุ่นไกลเรื่องความคิดเก่าๆเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้มันก็เลยอารมณ์ก็เสียตลอดพอเวลานี้แม่เขามาเป็นงูเขาก็สงสารอีกคือเขาไม่อยากให้แม่ก็ทรมานแม่มาเป็นคนก็ทรมานตายจากความเป็นคนก็ต้องมาเป็นงูแล้วงูดำด้วยนะคือจิตใจของเธอมันดำแต่โดยที่เธอไม่เคยไปคิดที่จะฆ่าหรือว่าจะทำร้ายใครถึงชีวิตเนี่ยเจตนาเธอไม่ร้ายขนาดนั้นแต่จิตมโนกรรมของเธอมีมากก็เลยไม่สามารถเอาความดีอะไรไปที่เป็นสุขคือสวรรค์ได้ไอ้เกิดเป็นคนก็ไม่ได้บุญไม่พอไอ้จะตกนรกกรรมเธอก็ไม่หนักขนาดนั้นก็เลยได้เกิดมาเป็นงูไงเพราะว่าผู้เป็นลูกมีความสงสารผู้เป็นแม่เป็นเทวดาแล้วนี่ก็คิดว่าทำยังไงจะสงเคราะห์ผู้เป็นแม่ของเขาได้เขาก็เลยตั้งใจลงมาในเนรมิตกายเขามาเป็นกระแตตัวน้อยๆเที่ยววิ่งเล่นอยู่อนาบริเวณที่งูใหญ่อยู่นั่นแหละวันหนึ่งงูใหญ่ก็เห็นกระแตเข้างูใหญ่ก็ทำท่าที่จะไม่ไปคิดประทุษร้ายคือไม่ไปกัดไปกินเขานะงูตัวนี้ไม่เคยคิดฆ่าใครไม่ว่าสัตว์อะไรก็ไม่เคยคิดฆ่าใครเจ้าหวงแหนสถานที่ไม่ต้องการให้ใครมากระทบใจเขารู้สึกเขาจะไม่ชอบใจอ่ะคนมันผูกบีบคั้นแล้วมันไม่มีใครไปเป็นที่พึ่งอ่ะมันก็อยู่โดดเดี่ยวมาแล้วอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวพออยู่คนเดียวปั๊บมันก็มีอารมณ์ที่รุนแรงกับสิ่งที่เข้ามาให้เขาเห็นพอเห็นกระแตปุ๊บเขาก็ทำท่าสะบัดไล่วิ่งไล่หนีนะไล่พยายามกระแตก็ยอมคือยอมให้เขาลัดเขาตีเอาหางตีแต่ไม่ให้ตายนะไม่ทำให้ตายก็ตีก็ยอมให้ตีให้จับรัดก็ยอมให้รัด
คือก็ต้องการให้ผู้เป็นมารดาเนี่ยได้ระบายความคับแค้นออกมาออกให้หมดคือทำยังไงกระแตก็ไม่ตายแล้วกระแตก็ไม่หนีไปไหนด้วยก็อยู่ให้เธอพยายามระบายความคับแค้นในใจของเธอออกมาเต็มที่ของเธอที่อยากจะออกจนเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้ากับการที่จะแสดงความคับแค้นด้วยความไม่ชอบใจออกมาอย่างเต็มที่แล้วเธอก็เหนื่อยเหนื่อยเธอก็คลายตัวมากระแตก็บอกว่าเขาพูดถึงว่ามารดาป่านชะนี้แล้วทำไมจิตใจของมารดาจึงไม่หาความสุขไม่ได้อีกหรือเธอได้ยินคำว่ามารดาเธอก็สะดุ้งเพราะว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือความรักเธอไม่ต้องการอย่างอื่นคนลักษณะอย่างนี้คือต้องการสิ่งเดียวคือความรักและความอบอุ่นพอได้ยินคำว่ามารดาเธอก็เริ่มสงบใจเพราะว่าไอ้ความระบายความคับแค้นในใจมันออกไปหมดสิ้นแล้วใช่ไหมล่ะสมาธิจิตมันก็เริ่มไม่แตกซ่านเริ่มสงบลงไปนิ่งลงไปพอได้ยินคำว่ามารดาจิตก็เริ่มชื่นใจเข้าไปภายในรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขาเป็นแม่แล้วยังมีคนที่เรียกเขาว่าแม่แล้วคนที่เรียกเขาว่าแม่เขาบอกว่านี่เขาคือลูกกระแตบอกผมเป็นลูกของแม่เมื่อชาติที่แล้วแม่อยู่อย่างนี้คนเดียวแม่มีความเกลียดกราดในจิตที่มีความเศร้าหมองอยู่เสมอแม่เป็นอย่างนี้แม่ก็ทำร้ายตัวแม่เองแล้วเมื่อไหร่แม่จะพ้นดูสิแม่ลองหันมาดูรอบๆตัวของแม่ดูสิแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่มีน้องแม่ไม่มีลูกแม่ไม่มีใครเลยนะแม่เป็นคนคนเดียวนะอยู่ด้วยความบีบคั้นใจตัวเองด้วยการระลึกนึกแต่สิ่งที่มันขังอยู่ในใจทั้งที่เรื่องราวในสมัยเป็นมนุษย์อ่ะมันจบไปแล้วพ่อไม่มีแล้วคือสามีก็ไม่มีแล้วลูกก็ไม่มีแล้วพ่อแม่ของแม่ก็ไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วเหลือแม่คนเดียวนะแล้วแม่ทำไมยังมีความรู้สึกคับแค้นในแล้วความทุกข์อย่างนี้อยู่อีกเล่าถ้าว่าไปโดยธรรมก็ว่าจิตมีสภาพจำไหมจำอยู่แต่ไม่รู้ตัวว่าอาการที่เกิดขึ้นอย่างนั้นที่ไม่ชอบหงุดหงิดแต่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวน่ะมันเกิดเพราะเหตุผลอะไรจะจำไม่ดีนะเรื่องบางเรื่องก็ว่าไอ้ของที่แรงมันเก็บไว้นานๆเราไม่เคลียร์มันเนี่ยบางทีมันเอาออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ว่างี้จิตมันจำกระแตก็เลยแปลงกายเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวยนะแผ่พราวระยิบระยับเลยแม่เห็นลูกอย่างนี้ก็ตื้นตันใจพอมองตัวเองแล้วก็สังเวชในจิตใจของตนว่าเรานี่เป็นแม่เขาแท้ๆแต่ทำไมเราจึงมีความรูปร่างหน้าตาน่ารังเกียจอย่างนี้คือกายเขานะผิวก็ดำตัวก็ทำมึนใช่ไหมหาความงดงามสักนิดก็ไม่ได้เขาก็เลยบอกกับผู้เป็นลูกว่าลูกช่วยแม่ทีเถอะแม่ไม่อยู่ไม่อยากอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยแม่จะทำยังไงแนะนำแม่หน่อยเถอะผู้เป็นลูกก็เลยกล่าวกับผู้เป็นมารดาว่าขอให้แม่จงอย่าได้นึกถึงอดีตอีกเลยอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องบีบคั้นเพราะว่าจิตใจของเรานั้นไม่มีเมตตาแม่ไม่เคยคิดเมตตาคนทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยความตั้งใจจริงๆเลยแม่คิดแต่ว่าอะไรที่แม่อยากได้อะไรที่ทำให้แม่เป็นสุขแม่ก็อยากได้ทำอย่างนั้นใครไม่ให้แม่ในฐานะที่แม่ต้องการแม่ก็จะโมโหแล้วก็โกรธแล้วก็แสดงความไม่ชอบเสมอแม่ขาดสิ่งนี้ต่างหากล่ะแม่เลยหาความสุขเหมือนอย่างที่ลูกกำลังเป็นอยู่ไม่ได้เขาก็บอกว่าสิ่งนี้แม่ไม่เคยคิดเลยว่าการที่เรามีเมตตาและจะทำให้เราได้ความสุขขึ้นมาโดยเราไม่ต้องแสวงหาอะไรเพราะสมัยที่แม่ยังมีสภาพเป็นมนุษย์แม่รู้แต่ว่าแม่ต้องไปเอามันมาแม่ถึงจะมีความสุขไม่ใช่เป็นเพราะความเมตตาถ้าใครเขาไม่ให้แม่มาแม่ก็จะรู้สึกไม่ชอบใจเขาแต่ถ้าใครเขายินดีที่จะให้แม่มาแม่จะรู้สึกว่านี่แหละคือความสุขของแม่ลูกก็เลยบอกว่าแม่ต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่จริงที่แล้วก็แล้วไปอย่าตามคิดถึงนะให้คิดถึงว่าเวลานี้แม่ตั้งใจเป็นผู้ให้เถอะคือให้ความสุขคนอื่นเขาก่อนความสุขเหล่านั้นมันถึงจะกลับมาหาแม่เอง
ขาบอกว่ามันจะเป็นได้หรือคนทุกคนเนี่ยเขาจะให้ความสุขกลับมาหาแม่จริงๆหรือเมื่อแม่ให้ความสุขแก่เขาแล้วอ่ะเขาตั้งคำถามแบบนี้เทวดาผู้เป็นลูกก็เลยกล่าวผู้เป็นมารดาว่าทำเป็นเรียกว่าเป็นได้เช่นนั้นจริงๆนะผู้เป็นแม่และให้แม่ทำยังไงในเมื่อตอนนี้แม่เป็นงูใครก็คงเกลียดในสภาพที่แม่เป็นงูอย่างนี้ใครก็จะมาให้แม่มีความเมตตาต่อเขาอย่างไรล่ะคนเทวที่เป็นเทวดาเขาบอกว่าท่านผู้เป็นแม่อย่ามองรูปร่างในสิ่งที่แม่เป็นอยู่เลยรูปร่างเหล่านี้มันไม่ใช่ความเป็นจริงที่แม่เป็นอยู่หรอกแม่ลองนึกว่าแม่คือสิ่งที่อยากจะให้รอบๆตัวแม่เนี่ยมีความสุขลองทำใจอย่างนั้นดูสิก็เหมือนแผ่เมตตาไหมล่ะก็เหมือนกับการแผ่เมตตาแม่ก็เลยแผ่ความรักความเมตตาออกมาว่าขอให้ทุกชีวิตที่อยู่รอบๆสถานที่ที่เราอยู่จงมีความสุขความสุขเถิดนะเราไม่เบียดเบียนเราไม่ขับไล่เราไม่มีวาจาหยาบคายเราไม่มีการคิดประทุษร้ายเราไม่กระทำสิ่งใดให้เธอทั้งหลายในความเดือดร้อนเธออยากจะเข้ามาก็มาได้เธออยากจะไปไหนก็เชิญไปทุกอย่างเราจะไม่เบียดเบียนแต่ผู้ใดอีกต่อไปแล้วแล้วเขาก็เจริญเมตตาแผ่ออกไปวันหนึ่งที่เขาค่อยๆทำไปผิวกายของเขาจากสีดำมากมันก็กลายเป็นสีดำที่มีแสงเงาเวาแวววาวขึ้นมามีรัศมีนะรัศมีแวววาวเป็นมันเลี่ยมมันเผือบเนี่ยนะแวววาวขึ้นมาจากจิตที่เขามีเมตตาพอเขามีเมตตามากๆผิวพรรณหยาบๆก็กลายเป็นผิวพรรณที่ละเอียดถึงสีมันจะออกสีดำก็จริงแต่ก็มีแวววาวมีรัศมีเอาแวววาวขึ้นมานะสัตว์ทั้งหลายที่เคยห่างไกลเคยได้ยินได้ฟังแล้วเคยเห็นจริยาของแม่งูตัวนี้เคยเกลียดเคยคิดโกรธก็กลับมาคิดรักคิดเมตตาสงสารมาเป็นเพื่อนก็มีสัตว์อื่นเนี่ยที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อะไรก็จะเที่ยวมาคุยมาทักมาทายมาถามมาเป็นเพื่อนคุยมาเป็นเพื่อนอยู่อาศัยด้วยกันงูแม่งูตัวนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยจริงเขารู้สึกว่าใจของเขามันมีความสุขขึ้นมันมีความสบายใจยิ่งขึ้นความอบอุ่นที่คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นพ่อเขาคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยแต่คนเหล่านี้คือสัตว์เหล่านี้ยังเข้าหาเขาให้ความรักและความยินดีต่อเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นลูกของเราอย่างนั้นคอยถามไถ่ในความสุขทุกข์ของเราคอยถามว่าเวลานี้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายตรงไหนบ้างไหมเวลานี้เธอหิวอาหารมีอาหารกินพอไหมอย่างนี้เป็นต้นความดีที่คนเป็นแม่ได้พยายามทำตามที่ลูกที่เป็นเทวดาบอกสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่จะเปลี่ยนได้นานแค่ไหนไม่ทราบแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนพอจิตของเธอเปลี่ยนแปลงปุ๊บสภาพจิตใจของเธอก็สว่างไสวดีขึ้นอันนี้มันไม่นานเธอหมดอายุไขก็ตายจากความเป็นงูนะก็ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์